วิธีแก้ไขอันตราย5อย่างบุคคลผู้มีอันตรายในข้อที่1ต้องไปอบายถ่ายเดียวข้อที่2แม้เขาปฏิบัติวิปัสสนาอยู่ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่จะเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ดีส่งผลต่อไปในชาติหน้าข้อที่3พระภิกษุที่ต้องอาบัติปราชิกจะต้องสึกจากความเป็นพระแล้วตั้งอยู่ในภาวะสามเณรหรืออุบาสกการปฏิบัติธรรมของเขาจึงจะสามารถก้าวหน้าต่อไปได้หรือพระภิกษุที่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษก็ต้องอยู่ปริวาสกรรมเสียก่อนการปฏิบัติธรรมจึงก้าวหน้าได้ข้อที่4ผู้ประมาทว่าร้ายพระอริยเจ้าก็ต้องไปขอขมาหรือขอขมาผ่านองค์แทนข้อที่5ต้องละทิ้งทิฏฐิความเห็นผิดดั้งเดิมของตนเสียก่อนโดยไม่หวนกลับไปกระทำอีก